สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆช่องโอบไลฟ์บล็อกทุกคนเช้านี้นะคะโอตื่นมาก็อาบน้ำแล้วก็ไปเลือกตั้งเลยค่ะกลัวว่าสายๆคนเยอะนะคะรู้สึกว่ามีหลายคนที่คิดแบบเดียวกันกับโอนะคะบัตรเลือกตั้งหมดเล่มตรงโอพอดีเลยโอได้ขึ้นเล่มใหม่แล้วเป็นแผ่นแรกโอก็เลยจดเลขที่บัตรเลือกตั้งค่ะเอาไว้ไปแทงหวย แล้วช่วงบ่ายนะคะเราก็มาแวะที่นี่ค่ะสยามบุรีนะคะเป็นร้านที่ขายพวกของนำเข้าจากประเทศอังกฤษจากหลายๆประเทศอะค่ะโอกับพิวก็เลยลองไปเช็คดูซิว่ามีอะไรที่เรากินได้ไหมมีอะไรน่ากินบ้างมีอะไรที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ไม่มีมีอะไรที่ฟู้ดแลนด์ไม่มีเราก็เลยไปเช็คค่ะปรากฏว่าโหมีไอเทมหลายๆอันน่ากินน่าซื้อมากเลยแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าคนอังกฤษนะคะจะชอบนะคะระหว่างที่เราเลือกซื้ออยู่นะคะฝรั่งก็เดินเข้าเดินออกเยอะมากเลยเป็นที่ป๊อปปูล่าค่ะไปดูกันนะคะว่ามีไอเทมอะไรบ้าง Hill blue cheese your heaven here ชีสเพียบเลยส่วนอันนี้ก็เป็น beef dipping แล้วก็ชีสBaby, this is cheese from UK. A lot, เลยเนี่ย Lots of cheese. $143. เป็นไปได้เหรอ How is happen? How is possible? I don't know. มีปลาด้วยนะคะมีปลาแซลมอนนักเก็ตทอดมีเนยด้วย Canadian butter หิวมีนี่ด้วย Yorkshire pudding เว็บลูก Yorkshire puddingใครชอบกินมีดบอลนี่เด้อมีดบอลหมูมีดบอลหมูมีดบอลไก่มีดบอลเนื้อว้าวทิกกี้นั่งดูลู่ทางจะหนีออกจากบ้านอีกแล้ว ได้ยินเสียงทิกกี้เอาขาตะกุยตะกุยมุงลวดนะดูลู่ทางใหญ่เลยเธอก็หันมาเห็นโอว่าโอแอบมองแล้วก็ทำเนียนมาอ้อนนะคอยดูนะเห็นไหมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาดูช่องโอไลฟ์ล็อกวันนี้นะคะวันนี้หลังจากเลือกตั้งก็ฟังข่าวแล้วก็เครียดไปกับการเมืองยังไงก็อย่าลืมรีแลกซ์นะคะเพื่อนๆอย่าไปเครียดอะไรมากนะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย